เทศบาลนครนครศรีธรรมราชสุดล้ำพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI สร้างแอวตารเป็นครูผู้ช่วยสอนนักเรียนบรรจุหลักสูตรท้องถิ่นพัฒนาวิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษสถาบันพระจอมเกล้าลาดกระบังตั้งเป้าหนุนสร้างต้นแบบพลิกโฉมหน้าการศึกษาไทยที่จังหวัดนครศรีธรรมราชดร.กนพเกตชาตินายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชรองศาสตราจารย์ดร.คมสันมาลีศรีอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัชนีกุลยานนท์รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังได้ร่วมกันเปิดตัวการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องหลังจากก่อนหน้านี้เมื่อ2ปีที่ผ่านมาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชได้นำเอาเทคโนโลยี Metaverse มาใช้ในการเรียนการสอนขยายไปจนครบ10โรงเรียนในสังกัดซึ่งเป็นโรงเรียนบริหารจัดการโดยท้องถิ่นและเป็นโรงเรียนของท้องถิ่นที่แรกของประเทศไทยที่คว้ารางวัลการเรียนการสอนโดยใช้ Metaverse ที่คว้ารางวัลระดับนานาชาติมาแล้วดร.กนพเกตชาตินายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชเปิดเผยว่าครูที่ผ่านหลักสูตรการพัฒนา AI จะสร้างแอวตารขึ้นมาหลังจากนั้นจะมีการบรรจุคลังสมองเข้าไปเรื่อยๆเช่นองค์ความรู้ในท้องถิ่นโดยการป้อนเป็นภาษาไทยหรือการสื่อสารภาษาอังกฤษการออกเสียงต้นคืออะไรตอบเป็นภาษาไทยนครศรีธรรมราชอยู่ห่างจากกรุงเทพประมาณ780กิโลเมตรฉันเป็นผู้มือได้ไรของคุณคุณสามารถทำอะไรก็ได้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นคือการให้การดูแลและการรักษาเบื้องต้นในกรณีฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยจะมีการสร้างห้องเรียนขึ้นมา2ห้องห้องแรกเป็นครูจริงและอีกห้องจะมีครูผู้ช่วยที่เป็น AI เป็นโอกาสในการสร้างการเรียนรู้ที่นักเรียนมีการพัฒนาได้อย่างรวดเร็วมีผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญและประเมินผลได้ทันทีด้านรองศาสตราจารย์ดร.คมสันมาลีศรีอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกล่าวว่าขณะนี้ความก้าวหน้าของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราชกำลังไปสู่จุดที่เป็นต้นแบบเรียกได้ว่าเป็นโรงเรียนท้องถิ่นที่พลิกโฉมของการศึกษาไทยก็ว่าได้ไม่ใช่ว่าทุกที่จะทำเช่นนี้ได้